ถามว่าคนทุกคนเนี่ยอยากไปนิพพานเหมือนกันหมดไหมอันนี้ยังอยากสวยอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีแสนล้านอยู่เนี่ยมีความอยากคนละอย่างคนอย่างบางคนก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้อยากนิพพานหมดโยมแต่ว่าคนไหนเบื่อโลกเบื่อวัฏสงสารแล้วโยมก็เดินไปทางนี้ทางนี้เป็นทางที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ไปถึงพระนิพพานครับบางคนนุ่นไปไหว้พระในโบสถ์ไหว้พระขอพระนิพพานครับแต่ว่าถอดรองเท้าไว้หน้าโบสถ์กลัวหายครูบาถามโยมไหว้พระอยากไปนิพพานแต่รองเท้าคู่เดียวยังวางไม่ได้เลยจะไปถึงนิพพานไหมอ่ะครับพระพุทธเจ้าเหมือนขึ้นตึกตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น9พอไปถึงชั้น9พระพุทธเจ้าไปทําอะไรรู้มั้ยไปทําอะไรครับพักผ่อนดูวิวผมกลับมาเรื่องของความเชื่อตอนนี้หลายๆคนเนี่ยผมมองว่าเริ่มเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นครูบาแล้วก็ไปมูในทางที่แบบผิดๆเยอะโดยที่เอาของเอาสิ่งต่างๆมาของต่างๆที่เอามาเงี้ยครูบาทำให้ชีวิตเราแย่ได้ไหมครับครูบาถ้าเขาทำวิธีหรือทำอะไรที่ผิดๆโยมเขาบอกว่าศรัทธาแต่ว่าขาดสติเรียกว่างมงายเข้าใจไหมศรัทธากับงมงายต่างกันยังไงต่างกันยังไงโยมพี่ก็ศรัทธาก็คือเราก็จะรู้มันอยู่ในใจครับเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเรื่องว่าศรัทธาเป็นเพลงของหินเหล็กไฟงมงายเป็นของบอดี้สแลมนั่งนาทีบอกแล้วให้ครูบาเป็นพิธีกรนะสมัยมัธยมโยมเรียนสายวิทย์มาคุณจะเชื่ออะไรครูบาต้องเชื่อด้วยปัญญาต้องเห็นเองก่อนสัมผัสได้เข้าใจไหมครับอะไรที่สัมผัสไม่ได้เชื่อไม่ได้ครูบาไม่มีศรัทธาตรงนั้นโยมเข้าใจไหมอย่างธรรมะเนี่ยครูบาเชื่อเพราะว่าครูบาปฏิบัติไปแล้วมันสามารถทำให้ครูบาสามารถเข้าถึงได้จริง อย่างสมัยก่อนครูบาขี้โมโหมากโยมตอนสมัยเป็นเด็กก็หูขี้โมโหขี้งุนงิดแล้วโยมแต่ว่าพอเราบวชแล้วเราเจริญสติครับพอเราเจริญสติมาเนี่ยโยมเรามีสติปุ๊บเราวางนั่นจะอยู่ที่เรามีสติมากน้อยขนาดไหนครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเหมือนกับครูบาอยู่ในวัดเนี่ยนะโยมครูบาทำงานเต็มที่เลยโยมทำงานเต็มที่เพราะธรรมะคือหน้าที่ครูบาทำงานเต็มที่ครูบาจะเข้าห้องนอนไปนะครูบาบอกทุกปัญหาในโลกหยุดอยู่หน้ากุฏิครูบานี้ห้ามตามเข้าไปในกุฏิเด็ดขาดเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยากพักผ่อนครับทะเลาะกับเมียที่บ้านเอาไปลงกับลูกน้องที่ทำงานที่ทำงานก็แตกเห็นหรือเปล่าครับปัญหาตรงไหนก็ตามก็ต้องแก้ตรงนั้นจัดการตรงนั้นแยกให้มันถูกครับแล้วก็อย่างครูบาออกวัดมาบางทีครูบาผ่านมาเป็นเดือนครูบาไม่โทรกลับไปเลยเขาถามว่าครูบาไม่ห่วงวัดโยมในวัดมีปัญหาอะไรคนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องทำหน้าที่ของตรงนั้นครูบาอยู่ตรงข้างนอกนี่ครูบาทำหน้าที่ข้างนอกนี่อยู่ครับเข้าใจหรือเปล่าครับต้องแยกให้ถูกคราวนี้คนที่เขาเอาปัญหาเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยครับครูบาถ้าเรามองหรือไม่รู้ว่าเป็นจริงนะถ้าเรามองว่าปัญหาเนี่ยที่เรากลับเข้าไปที่บ้านไปลงกับลูกลงกับเมียหรือลงกับลูกน้องหรือลงกับอะไรเงี้ย อันนี้แปลว่าเขายังติดกรรมนั้นอยู่ไหมฮะเขาติดกรรมนั้นอยู่ไหมก็หรือว่าเขาวางไม่เป็นเขาวางไม่เป็นวางไม่เป็นก็วางไม่เป็นเขาแบกอ่ะโยมเขาแบกอย่างสิ่งไม่มีตัวตนบางทีทำให้คนไม่มีตัวตนเป็นทุกข์แล้วมันทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีกครับเข้าใจหรือเปล่าแล้วการวางไม่เป็นของเขานี่คือกรรมหนึ่งไหมฮะเป็นกรรมหนึ่งเป็นกรรมหนึ่งที่ปิดหูปิดตาเลยทำยังไงฉันก็ไม่เรียนรู้เห็นหรือเปล่าครับมันไม่แบกไม่แบกใช่ไหมครับถ้าแบปุ๊บก็ไม่กรรมแล้วยอมเป็นแบบนั้นเลยก็คือแปลว่าเขาติดกรรมนี้อยู่
ก็เหมือนคนโกรธอยู่นั่นอ่ะโกรธ3วัน5วัน7วันบางทีโกรธ3วัน5วัน7วันไม่พอโกรธข้ามปีข้ามภพข้ามชาติเห็นแล้วว่านั่นก็เลยกลายเป็นว่าเสียชีวิตไปกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อจากน้อยใจกลายเป็นโมโหโมโหเป็นโกรธเป็นพยาบาทเป็นอาฆาตเป็นจองกรรมจองเวรสุดท้ายกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรข้ามภพข้ามชาติเริ่มจากไม้ขีดก้านเดียวไม้ขีดก้านเดียวเนี่ยนะโยมไม่บ้านได้ทั้งหลังไม่โบสถ์ได้ทั้งหลังไม่ป่าได้ทั้งหลังไม่โลกได้ทั้งใบเริ่มจากสิ่งเล็กๆขีดเดียวจริงๆนี่หลายๆคนถ้าฟังตรงนี้อยู่นะผมว่าถ้ามีสติในการฟังที่ดีปัญญาจะเกิดขึ้นแล้วเขาเอาไปปรับตัวได้ถ้าคนปรับตัวไม่ได้เขาควรทำยังไงครูบาโยมยอมเขียนกอไก่ครั้งแรกสวยไหมไม่สวยครับยากไหมยากโคตรยากเลยตอนอนุบาลโอ้โหแค่กอไก่ขอไข่ขอควรทำไมเป็นเรื่องยากสำหรับชีวิตกูแต่ว่าพอยอมเขียนเป็นแล้วทุกวันนี้มันยากไหมไม่ยากครับโอ้โหกูไม่ต้องคิดอะไรเลยกูเขียนมันไปฟูฟูฟูเป็นหน้ากระดาษเลยโยมครับเห็นหรือเปล่าครับเหมือนกันเมื่อก่อนนะเจริญสติโอ้โหมันต้องมาเจริญยังไงนั่งสมาธิกูต้องมานั่งยังไงโอ้โหกูนั่งนาทีเดียวมันขับจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บโอ้โหทรมานโอ้ยอยากจะออกครับตอนนี้กูนั่งเป็นชั่วโมงได้เป็นสามชั่วโมงนั่งเป็นวันได้นั่งหลายหลายวันได้เห็นหรือเปล่าครับอย่างสมมุติว่าคนในทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่ควรทำเอาแบบพื้นฐานง่ายๆทานศีลภาวนาในคำว่าทานศีลภาวนาในแบบมนุษย์กรุงเทพที่จะต้องทำงานถามลูกค้าค่ำอย่างเงี้ยต้องทำอะไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนก็บอกว่าเฮ้ยจะไปทำทานทำไมเยอะแยะภาวนาสิไปนิพพานครับโยมครูบาถามว่าโยมภาวนาอย่างเดียวแต่ว่าใจโยมยังโลภ มีแต่คิดจะเอา อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ที่สำคัญศีลไม่บริสุทธิ์โยมมันจะไปนิพพานได้ไหมมันจะภาวนาแล้วมันจะถึงนิพพานไหมมันถึงไม่ได้สิ่งแรกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าวางไว้คือทานทำไมรู้ไหมมันคือการปล่อยวางแทนที่เราจะอยากได้อยากมีอยากเอาอยากโลภอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าเราเสียสละให้ทิ้งวางบางคนนุ่นไปไหว้พระในโบสถ์ไหว้พระขอพระนิพพานแต่ว่าถอดรองเท้าไว้หน้าโบสถ์กลัวหายเอาไปวางไว้ข้างเอาไปวางไว้ข้างโบสถ์โยมข้างในโบสถ์อ่ะครูบาถามโยมไหว้พระอยากไปนิพพานแต่รองเท้าคู่เดียวยังวางไม่ได้เลยมันจะไปถึงนิพพานไหมอ่ะทานก็มันสะสม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 พอมันสละได้ไม่ยึดติดอะไรสักอย่างแม้แต่ของมีค่าน้อยก็ไม่ยึดติดของมีค่ามากก็ไม่ยึดติดศีลบริบูรณ์แล้วก็ภาวนาสติมาปัญญาเกิดเข้าใจไหมพระพุทธศาสนาเนี่ยนะโยมทำไมสมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดฌานกับเกิดญาณครับพอถ้าเกิดฌานเกิดญาณปุ๊บฌานคืออารมณ์ของจิตที่มันสงบขึ้นสงบขึ้นสงบขึ้นญาณเนี่ยคือการอย่างรู้ครับเมื่อไรก็ตามที่เกิดญาณอุทธปาธิญาณังเมื่อไรก็ตามที่ญาณเกิดขึ้นอุทธปาธิปัญญาปัญญาถึงจะเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่เรียกว่าโลกุตระปัญญา คือปัญญาในการที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เป็นปัญญาทางโลกนะโยมเป็นปัญญาทางธรรมปัญญาโลกคือโยมเรียนมาเนี่ยจบประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าปัญญาในการดำเนินชีวิตประกอบสัมมาชีวะโยมเรียนวิศวะเรียนนั้นหมอครูเป็นหมออันนี้คือปัญญาทางโลกปัญญาในการเอาตัวรอดครับแต่ว่าเป็นโลกิยะปัญญาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ญาณเกิดปัญญาที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกุตระปัญญาจะเกิดขึ้นคือปัญญาที่จะทำให้โยมพ้นจากกองทุกข์
พ้นจากกองทุกข์อุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นอุทธปาธิอโลโกความสุขความสะอาดความใสความสว่างความขาวรอบก็จะบังเกิดขึ้นจิตก็จะผ่องใสไร้ซึ่งมลมลทินพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมในอดีตให้ผลในปัจจุบันครับกรรมในปัจจุบันให้ผลในอนาคตเข้าใจหรือเปล่าครับช่วงขึ้นช่วงลงช่วงมืดช่วงสว่างครับใครมีขึ้นอย่างเดียวบ้างไม่มีครับโยมหุ้นมีขึ้นอย่างเดียวไหมไม่ครับมันขึ้นปุ๊บมันก็ต้องลงโยมครับเครื่องบินขึ้นอย่างเดียวไหมไม่ครับถ้ามันขึ้นอย่างเดียวโยมจะขึ้นไหมไม่ขึ้นมันไม่ลงเลยอ่ะใช่ครับเห็นหรือเปล่าคนเราก็เหมือนการมีขึ้นมีลงน้ำมีขึ้นมีลงพระอาทิตย์พระจันทร์มีขึ้นมีลงคนเรามันก็ต้องมีรวยบ้างจนบ้างได้กำลังบ้างขาดทุนบ้างถ้าโยมเข้าใจเรื่องสัจธรรมพวกนี้โยมก็จะเข้าใจจริงๆอยากให้ครูบาลองฝากกับทางคนหลายๆคนตอนนี้ที่ดูตอนนี้ภาวะทั้งเศรษฐกิจการงานการเงินกันแย่มากเลยฮะสิ่งที่มันจะช่วยได้ครับก็คือสติครับโยมพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะโยมรู้ไหมว่าคืออะไรครับทุกอย่างของหนังสือสุดท้ายมันจะไปอยู่ในไหนหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายมันคือบทสรุปเหมือนดูละครน่ะโยมจะตอนจบมันคือบทสรุปของเรื่องครับเห็นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเดินมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยสุดท้ายคือปัจฉิมโอวาทคืออะไรครับโอวาทครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าจะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทำ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่นะที่มี 84,000 ธรรมขันธ์บางทีสำหรับอันภิกษุบางทีสำหรับภิกษุณีบางทีสำหรับอุบาสกอุบาสิกามันรวมกันอยู่นะมันไม่ได้สำหรับพระอย่างเดียวครับแต่ว่าพอโยมปฏิบัติไปมันจะเหลือแค่3อย่างทานศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาครับศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือ2คือสติกับสัมปชัญญะครับสติกับสัมปชัญญะย่อเหลือหนึ่งก็คือท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าให้สติมันเผลอหรือว่ามันหลุดออกไปครับเข้าใจไหมครับแม้แต่จะตายก็ต้องมีสติค่าไฟไงค่าไฟมันแพงเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดูโฆษณานะในทีวีอ่ะเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยเขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้ออะไรแม่ฮัลโหลโซล่าอุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12,000อะ12,000 11,000มีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15,000เธอแทบตายโอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นได้น่ะ3บาน4บานแล้วก็แอร์อีกทีวีอีกร้านอาหารที่เราทำอ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหลังคาลงรถต้องใช้พัดลมไอ้น้ำถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมด7,000 กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยจริงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับแล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาร์เซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้านป้านี่ป้าใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงๆเราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่ 7,000 ถ้าเราใช้ไฟเยอะโอ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่า
โยมพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจะปรินิพพานท่านเข้าปฐมฌานออกปฐมฌานมาทุติยฌานออกจากทุติยฌานมาตติยฌานออกตติยฌานมาจตุตถฌานพอมาถึงจตุตถฌานพระพุทธเจ้ายกจิตขึ้นสู่อรูปฌานเข้าสู่อากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะมาวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะมาอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะมาเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาสัญญาเวยิตนิโรธพระพุทธเจ้าเหมือนขึ้นตึกตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปถึงชั้น9พอไปถึงชั้น9พระพุทธเจ้าไปทำอะไรรู้ไหมไปทำอะไรครับพักผ่อนดูวิวโยมขึ้นไปบนตึกชั้น9โยมไปทำอะไรอ่ะนั่นน่ะสิครับชั้นสุดท้ายแล้วโยมไปทำอะไรครับโยมก็ดูวิวสบายใจจนโยมอิ่มแล้วพระพุทธเจ้าก็ลงจากชั้น9มาชั้น8ก็คือออกจากสัญญาเวยิตนิโรธมาเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะมาวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะมาอากาสานัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะมาชั้น4ชั้น4มาชั้น3ชั้น3มาชั้น2ชั้น2มาชั้น1ครับเสร็จแล้วออกจากชั้น1พระพุทธเจ้าขึ้นมาชั้น2ชั้น2มาชั้น3ชั้น3มาชั้น4ครับพอชั้น4เสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าทําอะไรรู้มั้ยทําอะไรครับเดินออกจากชั้น4ไปยืนที่ระเบียงไปดูวิวอีกดูชั้น1ถึงชั้น4ดูชั้น5ถึงชั้น9ครับมองดูเฉยๆครับมองดูเฉยๆแล้วก็น้อมจิตเข้าสู่ภวังคจิตแล้วก็นิพพานตรงนั้นตรงชั้น4ตรงชั้น4ครับตรงนอกระเบียงชั้น4ไม่ได้อยู่ในชั้น4นะโยมออกมานอกระเบียงใช่ถ้าอยู่ในชั้น4เนี่ยต้องอยู่ในองค์ฌานพระพุทธเจ้าจะกลายไปเป็นพรหมครับเข้าใจหรือเปล่าจะกลายเป็นพรหมก็เลยออกมาข้างนอกต้องมาไม่ติดในรูปไม่ติดในฌานครับพระพุทธเจ้าเป็นกายมนุษย์นี่ผ่านในรูปฌานไม่ได้ครับเข้าใจไหมพอพิจารณาเฉยๆเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นญาณสุดท้ายในโสรสญาณเรียกว่าปัจเจเวกขณะญาณมองดูเฉยๆเฉยๆเฉยๆพอเริ่มเฉยปุ๊บเป็นอะไรเป็นศูนย์ไงที่เขาเรียกว่าศูนยตาเข้าใจไหมถ้าโยมมีบวกบวกเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับบวกเป็นกามสุขันในการนุโยคพระพุทธเจ้าบอกว่าทางไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานมี2อย่างครับ1การคลองเรือนเข้าใจไหมการประกอบในกามคุณกามคุณนี่ไม่ใช่ครอบครัวอย่างอยู่อันนี้อย่างเดียวรูปรสกลิ่นสีเสียงสัมผัสทุกอย่างเป็นกามคุณหมดแล้วก็อัตตกิลมฐานุโยคคือการทรมานตนทรมานตัวคือทำให้มันเป็นลบอ่ะโอ้โหทำให้กูลำบากทำให้กูไม่สบายอ่ะโยมทำให้กูเป็นทุกข์ทรมานเห็นหรือเปล่าครับศูนย์ก็คือว่างโยมจะได้ยินบ่อยๆคำว่าสุญญตาสุญญตาสุญญตาครับวางว่างแต่ว่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ติดทั้งโลกไม่ติดทั้งนามว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอาสวะกิเลสทั้งหลายครับแล้วก็ว่างคือพระนิพพานถามว่าคนทุกคนเนี่ยอยากไปนิพพานเหมือนกันหมดไหมอันนี้ยังอยากสวยอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีแสนล้านอยู่เนี่ยอันนี้ก็ยังมีความอยากคนละอย่างคนอย่างบางคนก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้อยากนิพพานหมดโยมแต่ว่าคนไหนเบื่อโลกเบื่อวัฏสงสารแล้วโยมก็เดินไปทางนี้ทางนี้เป็นทางที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ไปถึงพระนิพพานแต่ว่าถ้าโยมเดินทางทางโลกพุทธเจ้าขอแค่3อย่างครับ1ละความชั่วใช่ทำแล้วก็อะไรก็ลืมแล้วทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสครับเข้าใจไหมเข้าใจครับทำไมต้อง3อย่างนี้โยมบางทีโยมละชั่วโยมทำความดีแล้ว
โยมแต่ว่าจิตใจไม่ดีคิดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันจะความดีจะก็ไม่เกิดที่ทำมาจะมีประโยชน์อะไรโยมเห็นแล้วเปล่าเออได้ข่าวครับครูบาครับวัดแสงแก้วจะมีกฐินผมก็อยากจะร่วมเกาะครูบาไปด้วยเผื่อจะได้บุญกับเขาบ้างครับก็เนื่องจากมีวันที่เท่าไหร่นะครับวัดแสงแก้วโพธิญาณได้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้พระวิหารหลวงแล้วก็ศิษยานุศิษย์ก็อยากจะสร้างบุญ ร่วมกันก็เลยจัดให้มีการทอดกฐินร่วมใจสามัคคีเพื่อจะสร้างพระวิหารหลวงแล้วก็เสนาสนะภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณในวันที่26-27ตุลาคมโอ้ใกล้ถึงแล้วที่จะถึงนี้26ช่วงเช้าทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็จะแต่งดาองค์กฐินเวลาบ่ายโมงก็มีการบวงสรวงเปิดฟ้าเปิดดินเปิดหลุมโลกธาตุจักรวาลเชิญเทพพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาร่วมอนุโมทนาบุญที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญจะสร้างบารมีใหญ่แล้วก็มีพุทธาภิเษกพระสังฆกระจายพระสิมวลีพระประคุตไตรภาคีโชคลาภเป็นงานพุทธศิลป์สามองค์นี้หลังจากนั้นก็จะมีการหล่อพระเรียกว่าพระสมุดปฏิหารทั้ง5ก็มีหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อวัดเขาตะเคาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อตูวัดบางทีหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำครับตามตำนานว่าลอยน้ำเป็นพระพี่พระน้องกันแต่ว่าคนเหนือจะมาเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทุนทรัพย์สูงครับครูบาก็เลยจำลองครับจากที่นี่เอาไปไว้ที่นู่นโอ้เข้าใจหรือเปล่าได้เพื่อให้คนเหนือได้สามารถสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5องค์ได้27ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรตักบาตรเสร็จก็9โมงมีการเจริญพุทธมนต์10โมงแห่องค์กฐินสารพระหลังจากนั้นถอดกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาหลังจากนั้นก็ไม่นานแล้วก็เสร็จพระสงฆ์ให้พรกวดน้ำก็เป็นเสร็จพิธีครับผมอันนี้สงฆ์กฐินก็คือภาพพื้นเดียวแต่ว่าสิ่งที่โยมได้ร่วมกันทำเนี่ยครับเขาเรียกว่าบริวารกฐินแต่ว่าบริวารกฐินเนี่ยมันสามารถไปเกิดประโยชน์ที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้อย่างไปบูรณะวัดบางอารามสร้างกุฏิวิหารหรือเอาไปทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์ในส่วนอื่นได้โยมถ้าทำหนึ่งกองเล็กก็200บาท200บาทก็จะได้รับเหรียญเหรียญสร้างวิหารพระครูบาอริยชาติหนึ่งองค์เพราะช่วงเนี้ยหมดตัวแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรเหลือแต่ตัวเองเนี่ยแหละก็เลยเขาก็เลยทำเหรียญทำเหรียญมีกองทั้ง 3,000 5,000 10,000 แต่สำหรับ 100,000 นี่จะ 100,000 นี่ได้ชุดได้ชุดนี้ทั้งชุดโอ้โหสวยมากสวยจริงอันนี้เป็นไตรภาคีโชคลาภนะโยมครับผม3อรหันต์ประทานทรัพย์พระสังกัจจายพระศิวลีพระสังกัจจายนี่ผู้ดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภเงินทองครับแล้วก็พระสิมวลีครับก็จะได้มีโชคลาภไม่ขาดสายครับแล้วก็พระประคุณผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มารข้าศึกศัตรูเพราะท่านเข้านิโรธกรรมใต้สะดือทะเลบ่อยๆและที่สำคัญบูชาแล้วก็มีแต่โชคลาภครับยังไงก็ใครอยากร่วมบุญนี้ก็ร่วมกันเนาะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะครับผมสาธุสาธุขอให้ทุกท่านจงมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมแม่นปรารถนายังโลกียะสมบัติแล้วก็คือสมบัติในทางโลกก็ขอให้ท่านเจริญด้วยโลกียะสมบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศบริวารงานดีเงินของเงินทองไหลมามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระทั้งโลกทั้งธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานวันนี้ก็อนุโมทนามาทีคายุโกอายุวันโนสุขังพะลาอ